ก้องห้วยไร่ทิ้งมาลัยสาวเปทอง2บาทแกดูถึงกับเซ็งเบิ้ลแซวฮาเป็นผู้หญิงที่หน้าตกก้องห้วยไร่ถึงขั้นทิ้งมาลัยสาวเปทอง2บาทแกดูถึงกับเซ็งเบิ้ลแซวฮาลั่นเป็นผู้หญิงที่หน้าตกเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของแฟนๆอย่างมากสำหรับนักร้องลูกทุ่งก้องห้วยไร่ที่มักจะมีแฟนคลับน้ำของฝากต่างๆไปให้บนเวทีและของแต่ละอย่างก็ไม่เคยจะธรรมดาบางครั้งต้องแบกกลับบ้านกันเหนื่อยล่าสุดวันที่11พฤศจิกายน65สมาชิก TikTok แอดวาวัคซีนโพสต์คลิปขณะไปดูคอนเสิร์ตก้องห้วยไร่และเบิ้ลปทุมราชที่ร้านอาหารบ้านจันเจ้าขาจันทบุรีก่อนจะเดินไปหน้าเวทีแล้วหยิบถุงสีแดงซึ่งมองก็รู้ว่าเป็นถุงใส่ทองเมื่อก้องห้วยไร่เห็นก็รีบถอดมาลัยที่คล้องคอออกพร้อมกับรีบเดินปรีเข้ามาหาก่อนที่หญิงสาวจะส่งถุงทองให้ซึ่งก้องห้วยไร่ก็ยังทำท่าทะเลนและขิงใส่เบิ้ลปทุมราชว่าตัวเองได้ของดีและแพงกว่าแต่เมื่อแกะออกดูข้างในถุงกับหน้าเจือนเพราะของในถุงสีแดงนั้นเป็นเหรียญทอง2บาททำเอาเบิ้ลปทุมราชน้องคนสนิทถึงกับเอ่ยปากว่าเป็นผู้หญิงที่น่าตกที่มาTikTok แอดวาวัคซีน ชาวเน็ตแห่ชื่นชมพ่อแม่ทำโรงงานส่งลูกเรียนจนจบด็อกเตอร์ครอบครัวได้เชิดหน้าชูตาชาวเน็ตแห่ชื่นชมพ่อแม่ทำโรงงานส่งลูกเรียนจนจบด็อกเตอร์อายุแค่32ปีครอบครัวได้เชิดหน้าชูตาวันที่11พฤศจิกายน65สมาชิก TikTok @so_lang_way09040 5โพสต์คลิปความภาคภูมิใจของครอบครัวหนึ่งที่พ่อแม่ทำงานโรงงานส่งลูกชายเรียนจนจบด็อกเตอร์โดยระบุข้อความว่าครอบครัวอื่นขับรถหรูแต่งตัวดีไปรับปริญญาครอบครัวเรานั่งรถทัวร์จากต่างจังหวัดไปแสดงความยินดีไม่มีแม้ดอกไม้ด็อกเตอร์อายุ32ปีโดยในคลิปเป็นการถ่ายรูปร่วมกันของครอบครัวมีทั้งพ่อแม่และญาติที่มาร่วมแสดงความยินดีกับด็อกเตอร์ป้ายแดงหลังมุมานะจนสามารถความเกียรติยศอันสูงสุดมาครองได้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนในครอบครัวโดยระบุข้อความว่าพ่อแม่ทำโรงงานอยู่มหาชัยส่งลูกชายจบด็อกเตอร์มหิดลอายุแค่32ปีหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากทั้งยังชื่นชมพ่อแม่ที่ขยันและอดทนส่งลูกเรียนจนจบด็อกเตอร์ส่วนลูกก็ฝ่ายดีเรียนจนจบสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวนอกจากนี้ยังมีคนบอกว่าจะมีสักกี่คนที่สำเร็จเชิดหน้าชูตาพ่อแม่และทุกคนในครอบครัวและมีคนบอกว่าลูกว่าเก่งแล้วพ่อแม่เก่งกว่าอีกขอบคุณTikTok @so_lang_way09040 5ส่อแววเลิกอีกคู่ใบเตยปุณณิสาม่อนธนัชชัยน้องชายมิ้นท์ชลิดาแยกกันเที่ยวสตอรี่หัวใจสีดำอุตสาฝ่าฟันอาถรรพ์รัก7ปีมาได้แล้วสำหรับคู่ของสาวใบเตยปุณณิสาหวานใจของหนุ่มม่อนธนัชชัยน้องชายแท้ๆของนางเอกสาวมิ้นท์ชลิดาที่คบหากันมานานจนเข้าปีที่8แถมก่อนหน้านี้ยังมีรูปคู่หวานๆให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดแต่ล่าสุดเหมือนทั้งคู่ส่อแววรักล่มซะแล้วเพราะไม่ได้เห็นรูปคู่ของสาวใบเตยและหนุ่มม่อนมาสักพักแล้วและยังดูเหมือนช่วงนี้ทั้งคู่ห่างกันแม้จะไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันแต่แยกกันเที่ยวจนหลายคนเห็นได้ถึงความผิดปกติด้านสาวใบเตยเองก็ลงสตอรี่ที่บ่งบอกถึงความเศร้าเฮิร์ตหนักส่วนฝ่ายชายเองก็ใช้อีโมจิหัวใจสีดำสื่อความหมายดูเหมือนว่ามันจะมีความผิดปกติในความสัมพันธ์ของทั้งคู่แต่ถึงจะยังไม่ชัวร์ว่าคู่นี้จะรักหรือเลิกกันแน่แต่งานนี้ได้ข่าวแว่วๆมาว่า
มีหนุ่มๆทั้งในและนอกวงการทั้งนักธุรกิจทั้งไฮโซรอต่อคิวดำใจสาวใบเตยปุณณิสาจนหางแถวยาวเหยียดเลยทีเดียวเดือดแน่นอทอกองสลากพลัสแฉมีคลิปสันทนาไม่เอา100,000ขอจิ้งจุ่มมื้อเดียวเดือดแน่นอทอกองสลากพลัสแฉมีคลิปสันทนา3คลิปเต็มๆกล่าวอ้างเยอะแยะขอจิ้งจุ่มมื้อเดียวเผยตอนจบมีจังหวะแหงนมองกล้องจากกรณีนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังประกาศแจกรางวัล100,000บาทที่ผู้ที่มอบคลิปการกระทำผิดกฎหมายของนายสันทนาประยูรรัตน์อดีตตำรวจนครบาลหลังจากเผชิญหน้ากันที่สน.ทองหล่อเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2565นอทพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือนอทกองสลากพลัสได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวว่ามี3คลิปเต็มๆครับกล่าวอ้างเยอะแยะไปหมดรอคดีผมถึงที่สุดจะส่งให้นะครับ3คลิปขอจิ้งจุ่มสุดที่พรมื้อเดียวครับตอนจบมีจังหวะซิทคอมด้วยแงนหน้ามามองกล้องแล้วร้องอุ้ยมีกล้องพันรายคว้าแชมป์สวิงที่ดับเบิลยูทีซิลแชมป์แรกสำเร็จพันรายมีสมอัดปลดล็อกแชมป์อาชีพแรกสำเร็จคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี SATT ดับเบิลยูทีโอเพ่นหลังทำสกอร์รวม3วัน6อันเดอร์พา210พร้อมเงินรางวัลอีก 367,500 บาทสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทยหรือไทย WPGA ไทย WPGA จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการ SATT WT Open SATT WT Open Road to World Ranking สนามที่9และเป็น1ใน10รายการแข่งขันประจำปี 2021 ถึง 2022 เพื่อเก็บเงินรางวัลสะสมและยังเป็นแมตช์ที่จะนำไปสู่การคิดคะแนนสะสมอันดับโลกในอนาคตโดยมีเงินรางวัลรวมรายการละ 2.5 ล้านบาทโดยรายการที่9จัดขึ้นณสนามกอล์ฟพัทยาคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีพา72ระยะ 6,542 หลาจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่8ถึง10พฤศจิกายน2565จบการแข่งขัน3วัน54หลุมวันที่9พฤศจิกายนโปรควีนพันรายมีสมอัดสวิงดาวรุ่งวัย18ปีจากชลบุรีปิดฉากรอบสุดท้ายด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม18รวม7เบอร์ดี้เสีย1โบกี้รวม6อันเดอร์พา66 3วันคว้าแชมป์ไปที่6อันเดอร์พา210เป็นแชมป์แรกในการเล่นอาชีพมา2ปีก่อนบินไปควอลิฟายไต้หวันแนว PGA กลางเดือนพฤศจิกายนนี้โดยแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลก้อนโตถึง 376,500 บาทอันดับ2เป็นของโปรปรินทร์ปวริษายกทวนวัย28ปีจากนครศรีธรรมราชรองแชมป์เอฟสันทัวร์20222รายการเก็บเพิ่มได้อีก1อันเดอร์พา71จาก6เบอร์ดี้3โบกี้กับอีก1ดับเบิ้ลโบกี้3วันจบ5อันเดอร์พา211รับเงินรางวัลไป 223,440 บาทส่วนปรกลุยคุซุมามีชัยวัย27ปีจากปราจีนบุรีเจ้าของแชมป์ KLPGA International Qualifying 2022ที่สนามฟีนิกซ์โกลฟ์เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมารั้งอันดับ3ที่4อันเดอร์พา212โดยจบรอบที่3อันเดอร์พา69รับเงินรางวัลไป 149,940 บาทโดยมีโปรมายการพนิตนานเมืองคำสกุลวัย23ปีอดีตผู้เล่นในLPGA ทัวร์จากขอนแก่นและโปรว่านจารวีบุญจันทร์วัย22ปีจากกรุงเทพมหานครเจ้าของแชมป์เอฟสันทัวร์แชมเปี้ยนชิพ
รายการสุดท้ายของฤดูกาลจบอันดับ4ร่วมที่สกอร์รวมคนละ3อันเดอร์พา69รับเงินรางวัลไปคนละ 113,190 บาทส่วนโปรปลายพัชรจุฑาคงกระพันวัย30ปีจากขอนแก่นแชมป์สนามที่4 5และ7มือทำเงินอันดับ1ของทัวร์เจ้าของแชมป์อาชีพรวม19รายการจบที่อันดับ6สกอร์รวม2อันเดอร์พา214รับเงินรางวัล 88,445 บาทสำหรับแชมป์นักกอล์ฟสมัครเล่นตกเป็นของน้องป่าแปงอลิสาอินประสิทธิ์วัย16มีจากจังหวัดนครราชสีมาอันดับ10 Thailand Amateur Open 2022และเจ้าของแชมป์ AJGA ที่มนรัฐเวอร์จิเนียเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจบที่2 Over Par 74 3 วันรวม7 Over Par 223